อันที่มองวิชาภาษาไทยเพราะว่าจริงๆเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในพื้นที่นะซึ่งเป็นปัญหามากประมาณ 70-80% ในพื้นที่ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ภาษาไทยนะครับต้นปัญหาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องไล่มาตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจนมีผลกระทบมาถึงระดับมหาวิทยาลัยนักศึกษาเราเองที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในพื้นที่มาเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีเรื่องปัญหาภาษาไทยอยู่ด้วยก็อย่างที่ทราบนะฮะ ICT มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของเราในทุกๆเรื่องนะฮะโดยเฉพาะการเรียนรู้ทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นครูวิชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะหรือสอนสาขาไหนก็แล้วแต่เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแนะนำหรือสอนเด็กให้เรียนรู้เครื่องมือพวกนี้เอาไว้เพื่อที่เขาจะพัฒนาตัวเองต่อไปในโอกาสข้างหน้าคืองานส่วนใหญ่ของเราจะเกี่ยวข้องกับบล็อกเพื่อที่ว่าให้อาจารย์เขาได้มีความสัมพันธ์กับเด็กเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นเพราะว่าทุกอย่างก็โซเชียลคือต้องเครือข่ายออนไลน์หมดแล้วก็เลยทำให้คุณครูเขาต้องเรียนรู้พวกนี้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราจะมาสอดแทรกโดยการที่ว่าแทนที่ว่าจะเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเปลี่ยนมาใช้การใช้บล็อกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไหนก็คือพวกแผนการสอนนะคะของคุณครูแล้วก็มาปรับปรุงใช้แล้วก็ทีนี้ก็ให้คุณครูไปทดลองใช้กับเด็กๆอะค่ะและหลังจากนั้นก็คือมาติดตามผลของการนำไปใช้ตัวบล็อกนี้เรื่องที่เราจะให้เป็นการเรียนรู้เนี่ยก็คือเรื่องของการเขียนเรียนความเชิงสร้างสรรค์โดยยกเอาเรื่องของเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้นะครับเป็นประเด็นยกตัวอย่างเช่นศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องเล่าตำนานต่างๆอาหารการกินวิถีชีวิตคนในพื้นที่ตรงนี้เอามาเขียนเป็นเรียงความเชิงสร้างสรรค์สิ่งที่มันต่างไปก็คือมันไม่ใช่การเขียนบนกระดาษแต่ว่าเป็นเขียนผ่านเว็บบล็อกซึ่งสามารถที่จะแทรกสื่อมัลติมีเดียเข้าไปมันก็จะสร้างแรงจูงใจให้เด็กนี่อยากจะเขียนในเรื่องราวที่ตัวเองเป็นเจ้าของเรื่องราวเป็นเจ้าของพื้นที่อยากจะสื่อให้คนข้างนอกได้รับรู้ความท้าทายก็คือถ้าหากว่าทุกโรงเรียนสามารถทำได้เราก็จะมีเรื่องราวที่เล่าโดยนักเรียนเองเนี่ยนะครับประมาณ300เรื่องซึ่งจะซ้ำกันหรือไม่ซ้ำกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการเล่าวิธีการเขียนเรื่องความของเขาฉะนั้นผมว่าการสื่อโดยเด็กเองเนี่ยจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากโครงการนี้พอทำแล้วเหมือนได้2อย่างเลยได้เทคนิคการสอนของคุณครูเพิ่มมาว่าพอคุณครูมีการใช้บล็อกเนี่ยมันดีขึ้นไหมกับอย่างที่2ก็คือเด็กแค่เรียนในห้องเรียนกับที่ว่าเขาใช้ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้การเรียนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าคือนวัตกรรมใหม่ๆที่จะต้องลงไปในพื้นที่เนี่ยผมว่ามันหลากหลายเราคงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้ ICT เพราะสิ่งเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กจะต้องใช้ฉะนั้นคุณครูเองเนี่ยจะต้องมาฝึกทักษะเหล่านี้เพื่อเอาไปปรับปรุงใช้ให้ได้ส่วนครูที่อยู่ในพื้นที่ปัจจุบันนี้เนี่ยที่อาจจะมีโอกาสน้อยในการที่จะกลับมาฝึกอบรมทบทวนความรู้มาเจอทักษะใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะฮะของเราก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างเครือข่ายตรงนี้และเป็นหน้าที่ของเราด้วยได้เอาเหมือนโลกส่วนตัวของเขามาบอกโลกของอาจารย์เนี่ยมายูเนียนกันอย่างน้อยตรงกลางมันน่าจะโอเคกว่าของฉันของเธอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ